ย้อนวินาทีดีจะมาตูมพูดเป็นลางกลางรายการก่อนติดเชื้อโควิด-19ทำเอาช็อกทั้งวงการบันเทิงเมื่อพิธีกรปิดปากดีอย่างมาตูมเตชินพลอยเพชรได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าติดเชื้อโควิด-19หลังจากไปตรวจเชื้อพร้อมคุณแม่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยในคลิปมาตูมได้เผยทั้งเสียงสั่นเครือว่าสวัสดีทุกคนนะครับคือเมื่อคืนมาตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่ซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมาตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะนำรถมารับมาตูมไปรักษาตัวมาตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือแจ้งคนใกล้ตัวที่เจอกับมาตูมภายในระยะเวลา14 วันอาจจะได้ไม่ครบก็เลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางอินสตาแกรมก่อนยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณครับอย่างไรก็ดีดารานักแสดงที่เข้าไข่ใกล้ชิดกับมะตูมนั่นคือดีเจชาวๆดีเจพุทธพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรแก้วณัฐพรเตมีรักษ์และเปิ้ลนาคอนจนกระทั่งดีเจมะตูมก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้เผยไทม์ไลน์ก่อนติดเชื้อโควิด-19ว่าไปที่ไหนมาบ้างเพื่อให้ทุกคนได้เฝ้าระวังไปในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีข้อความว่าทางมะตูมไม่นิ่งนอนใจที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงได้ขออนุญาตเปิดเผยทำลายเบื้องต้นมะตูมได้แจ้งเพื่อนร่วมงานและทางทีมงานที่ได้ร่วมงานกันในวันที่มีความเสี่ยงแล้วโดยมะตูมเจอเพื่อนที่ติดเชื้อวันที่9 มกราคมโดยไม่มีอาการใดๆและทราบอีกทีวันที่18 มกราคมเพื่อนมะตูมได้โทรมาแจ้งว่าพบเชื้อจึงรีบไปตรวจและแจ้งผลกับทุกคนมะตูมรู้สึกผิดและเสียใจมากที่นำความเสี่ยงมาให้ทุกคนจึงอยากขอโทษเพื่อนๆร่วมงานและทุกคนที่มีส่วนในครั้งนี้ด้วยครับแต่ทั้งนี้เมื่อย้อนดูรายการแฉข่าวเช้าเมื่อวันที่30 ธันวาคม 2563ดำเนินรายการโดยพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรและดีเจมะตูมบางช่วงบางตอนของการพูดคุยกันในรายการนั้นพีเคถามมะตูมว่ากลัวเป็นโควิดไหมโดยดีเจมะตูมตอบว่าไม่ที่ตูมไม่กลัวคือตูมคนเดียวนะพี่สิ่งที่ตูมพูดคือถ้าพรุ่งนี้ตูมไปตรวจแล้วตูมตรวจเจอโควิดตูมไม่คิดว่าฉันต้องตายแน่ๆฉันกลัวจังเลยอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่ฉันกลัวคือฉันเอาไปติดใครก็ไม่รู้แล้วคนนั้นอาจจะมีเงินรักษาไหมตูมมั่นใจว่าตูมรักษาตัวเองได้ตูมเยียวยาตัวเองได้แต่คนอื่นพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ลืมตาอ้าปากไม่ได้ในยุคโควิดที่มันเศรษฐกิจพังตูมมองถึงอาชีพการงานและสถานภาพทางการเงินของคนอื่นสิ่งที่ตูมกลัวคือตูมกลัวว่าตูมจะเป็นแล้วเอาเชื้อของตัวเองไปติดเขากลายเป็นว่าตูมไม่มีจิตใต้สำนึกและความรับผิดชอบร่วมต่อสังคมวุ้นเส้นเฉลยภาพหลุดหนุ่มปริศนาหอมแก้มถือเคล็ดกลัวรักพังเหมือนอดีตวุ้นเส้นเฉลยภาพหลุดหนุ่มปริศนาหอมแก้มบนหน้าจอโทรศัพท์คือคนรู้ใจซุ่มคบกันมานานกว่า1 ปีลั่นไม่อยากเปิดตัวเพราะกลัวความรักพังเหมือนอดีตทำเอาบรรดาชาวเน็ตจับตามองกันใหญ่ว่านักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่วุ้นเส้นวิริธิภาหัวใจไม่ว่างหรือเปล่านะหลังจากเพื่อนซีในแก๊งนางฟ้านานาไรบีน่าแอบอาศัยที่เผลอนำโทรศัพท์มือถือของวุ้นเส้นวิริธิภาที่หน้าจอมือถือมีภาพของหนุ่มปริศนาหอมแก้มเธออยู่แถมในอินสตาแกรมของวุ้นเส้นมักมีหนุ่มปริศนาคนดังกล่าวร่วมเฟรมอยู่บ่อยๆ อ่านข่าวเขาเป็นใครหนอนานาเผยหน้าจอมือถือวุ้นเส้นมีหนุ่มหอมแก้มล่าสุดวุ้นเส้นเปิดใจว่าหนุ่มปริศนาคนนั้นคือคนรวยใจที่เธอคบหาดูใจมานานกว่า1 ปีแล้วซึ่งส่วนตัวรู้จักกันมาพักใหญ่
แก่สาเหตุที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องความรักเพราะกลัวจะไปไม่รอดโดยตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงถูกถามเรื่องความรักมาตลอดซึ่งการมีความรักแบบสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่สำหรับตนเองเป็นคนที่มีชื่อเสียงจึงถูกจับตามองมากเป็นพิเศษและบางครั้งก็อาจกระทบถึงความรักจึงอยากให้โฟกัสเรื่องอื่นบ้างอีกทั้งก่อนเข้าวงการบันเทิงมีคนทักว่างานจะรุ่งและได้เงินแบบง่ายๆส่วนเรื่องความรักอาจไปไม่รอดแต่ก็มีคนเข้ามาศึกษาดูใจกันเรื่อยๆยอมรับเป็นเรื่องจริงโดยส่วนตัวเชื่อว่าการมีความรักเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานซึ่งการหาคนที่พอดีกับเราเป็นเรื่องยากต้องศีลเสมอกันเท่านั้นแต่ถ้าคนไหนศึกษาดูใจแล้วไม่โอเคก็จะขอคบกันแบบเพื่อนโดยทุกวันนี้สิ่งเดียวที่กลัวที่สุดในชีวิตคือความรักที่ไม่สมหวังพอดีเปิดตัวทีไรก็พังทุกรอบจึงอยากให้มั่นใจกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเปิดตัวจะบอกว่าเป็นการถือเคล็ดก็เป็นไปได้ฟาดมากตั๊กสิริพรแปลงโฉมใหม่จัดเต็มมากมากลุคนี้สวยหรูที่สุดตั๊กสิริพรเฮงรับศักราชใหม่รับงานพรีเซนเตอร์สุดปังมากับลุคใหม่ที่ฟาดมากสวยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียวต้องบอกว่าปังรับปีใหม่จริงๆสำหรับนักร้องเสียงคุณภาพและคอมเมนเตอร์สุดฮาตั๊กสิริพรที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพการทำงานกับบทบาทใหม่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแน่นอนว่างานนี้แม่ปังสุดขีดมากๆจากภาพที่เธอได้นำมาโพสต์ไว้ในไอจีนั้นหลายคนเห็นแล้วถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์กันรัวๆเลยทั้งนี้ตั๊กสิริพรยังได้แอบแซวตัวเองหลังจากถ่ายภาพคู่กับน้องฉัตรช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของเมืองไทยที่สะบัดแปรงแต่งหน้าให้เธอจนออกมาสวยฟาดเกินต้านแบบนี้ขอบคุณลูกมากๆนะจะแต่งหน้าผู้หญิงอายุจะ50เหนื่อยหน่อยนะลูกมือหงิกเลยไหมจะ555บอกเลยว่าลุคนี้มองยังไงก็ไม่เหมือนคนวัยใกล้เลข5นะคะสวยมองเพลินมากๆอยากรู้เลยว่าพี่นุ้ยเชิญยิ้มจะชื่นชมภรรยาสุดที่รักขนาดไหนตั๊กสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุดๆแท็กพรัญญูนึกว่าโจรขึ้นบ้านเปิดสภาพห้องนอนเมียแคปชั่นใจกล้าคนเราอย่าดูแค่ภายนอกเห็นทีคงต้องยกฉายาพ่อบ้านใจกล้า2021ให้กับนักแสดงหนุ่มลุคแบดบอยอย่างแท็กพรัญญูโรจนวุฒิที่ทำซะแล้วงานนี้หลังเจ้าตัวนำเอาภาพถ่ายห้องนอนของภรรยาสาวคนสวยเบลอดีราเองตระกูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างกับห้องของตัวเองและโพสต์ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับเรียกเสียงฮาจากแฟนคลับด้วยแคปชั่นเด็ดแบบไม่กลัวงานเข้าว่าโอ้ยตายแล้วชีวิตจริงห้องผู้หญิงห้องผู้ชายคือคนเราอย่าดูแค่ภายนอกเชื่อเหอะห้องผู้หญิง 90% เป็นแบบนี้จริงไหม555ลองเข้าไปดูตอนไม่ได้ตั้งตัวหรือดูในรถได้ลองไปเช็คดูนะหนุ่มๆนี่ยังไม่รวมตัวเครื่องแป้งนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้หญิงมีอะไรที่ผู้ชายไม่เข้าใจอีกเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงมาแกงกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนึกว่าจนขึ้นบ้านซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซววิธีการแกล้งภรรยาออกสื่อของแท็กพรัญญูกันอย่างคึกคักก่อนที่เบลอดีราจะรีบเข้ามาตอบโต้กลับด้วยการเคลียร์ความเข้าใจผิดถึงข้อมูลที่สามีเมาร้ายเกี่ยวกับห้องของเธอว่าพ่อกันนั้นมันห้องเก่าอย่ามาห้องเก็บของต่างหากแต่ก็ดูเหมือนงานนี้เจ้าตัวจะหยุดเสียงฮาของบรรดาชาวเน็ตเอาไว้ไม่ทันซะแล้วอีชาวเน็ตขอโทษแท็กพรัญญูหลังแสดงความคิดเห็นในไอจีจนเรื่องบานปลายเบลอดีราเล่าความน่ารักของ
แท็กพรัญญูเห็นแบดบอยแบบนี้ก็โรแมนติกเหมือนกันนะแท็กพรัญญูเกือบงานเข้าเมียโผล่คอมเมนต์ถามกลางไอจีภาพนอนกอดสาวใครอ่ะแท็กพรัญญูจัดหนักขอแฉแจ๊สชวนชื่นสายตรงโทรมาหามีไม่กี่เรื่องเบลอดีราเล่าโมเมนต์มุ้งมิ้งของแท็กพรัญญูเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงาน